สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Cat Catter ค่ะแล้วก็วันนี้มาต่อกันที่เกม Hard Medicine นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่9แล้วซึ่งเนื้อหานะเข้มข้นมากๆจากรอบที่แล้วที่ว่าเป็นเรื่องราวในอดีตของอลิสันที่พาพ่อมาส่งที่แผนกฉุกเฉินนะคะหลังจากที่คุณพ่ออาจจะหัวใจวายหรืออะไรสักอย่างตอนนี้เรายังค้างคาอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่ออลิสันกันนะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยผีซ้ำดั้มพลอยอาการของคุณฮาร์ทไม่ดีขึ้นเลยโอ้ยไม่นะเกิดอะไรขึ้นทำไมหนูถึงวิ่งหนีล่ะมันเป็นความผิดของหนูเองถ้าหนูเจอพ่อหนูเท่ากันนี้พ่อคงยังโอเคหนูน้อยพ่อของหนูเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจคงไม่มีอะไรที่จะทำที่หนูจะทำได้ไม่ว่าหนูจะพบพ่อเร็วกว่านี้ก็ตามเรากลับไปหาพ่อของหนูกันดีไหมถ้าหนูอยากช่วยใช่ไหมพี่แน่ใจ 100% ว่าพ่อของหนูได้ยินหนูแม้เขาจะไม่สามารถพูดได้ก็ตามแต่ถ้าหนูแค่ลองคุยกับพ่อหนูไปเรื่อยๆเพื่อเตือนเขาว่าเขาต้องอยู่ต่อล่ะหนูจะว่ายังไงโอเคค่ะน่าสงสารน่ะสู้ๆนะคะขอให้พ่อขออลิสันหายเลยกันนะมาตอนนี้ใช้เงินช้อปปิ้งกันแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าไม่เอาจะยังไม่ช้อปปิ้งนะเพราะว่าเก็บเงินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะดูกับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไปบ้างเฟสวันนี้ก็คือรักษาคุณฮาและรับฟังอลิสันเชิญค่ะเราเป็นเชิญครับสิอะอะไรเนี่ยเชื่อมต่อผู้ป่วยคนนี้เข้ากับเครื่องด้วยสายเคเบิลที่ถูกต้องเรามาเริ่มต้นอะคุณทำสายเคเบิลหล่นโอ๊ยเดี๋ยวนะโอ้โหคือตัวมันต้องว่าใช่ไหมคะดูยุ่งกว่าเดิมอีกนะเนี่ยโอเคค่ะมันเป็นมินิเกมใหม่นะคะรอบนี้อ๋อเดี๋ยวเราไปดูแลคุณพ่อของอลิสันก่อนนะคะแล้วพ่อสัญญากับหนูเราจะไปแฮปปี้ฟันแลนด์ด้วยกันปีนี้พ่อต้องรักษาสัญญาของพ่อเสมอนะคะโอ้โหพูดง่ายๆก็คืออลิสันก็มานั่งคุยกับคุณพ่อนะคะเรียกคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เราก็กำลังทำงานอยู่ที่ห้องฉุกเฉินไปด้วยนะคะเราต้องคอยแวะไปดูแลอลิสันนิดนึงหนูจะรักษาห้องให้สะอาดหนูจะไม่ขอซื้อขนมทั้งสัปดาห์และหนูจะฟังพ่อเสมอสงสารอลิสันน่ะอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้วๆคุณนีลาจะต้องคิดถึงพ่อมากๆเลยค่ะโอ้ยขอให้คุณพ่ออลิสันหายด้วยเถอะนะเชิญครับคีบแก้วออกอีกแล้วไอ้คนไข้ที่นี่ชอบไปทำอะไรกับแก้วมากนะเนี่ยแล้วการจะอ่านนิทานให้หนูฟังก่อนนอนค่ะพ่อพ่อเป็นคนดัดเสียงทั้งหมดเลยเอาเชิญค่ะเชิญแกสบี้อยู่ไหนหาไม่ทันเออแต่แกสบี้แล้วโอ้โหแกสบี้สีซีดด้วยนะคะเมื่อกี้ใกล้จะหมดวันแล้วนะคะเรามาลุ้นทำดาวกันว่าจะได้หรือไม่ต้องการ5เชื้อใช่ไหมไปเลยเชิญครับคุณผู้ชายหมดกะแล้วเชิญครับเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไอ้นี่ก่อนโอเคแล้วค่อยกลับมาดูแลคุณผู้หญิงสักครู่นะครับนับว่าเราได้นะคะ3ดาวเนี่ยพ่อหัวใจก็เต็มกันหมดทุกคนเลยถึงละก็เลยไปด้วยโอเคค่ะเควสผ่านเช่นเคย3ดาวแกสบี้เจอไปดูเนื้อหากันต่อเนื้อโอ้เนื้อยังไม่สามารถเอื้อมหยิบหลับไปแล้วนะคะจบอย่างเงี้ยเนี่ยนะโอ้ยังไม่จบเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเอ้าพ่อหายไปแล้วอะหนูหรือหลับไปแค่วินาทีเดียวเองโอ้
ยกลายเป็นบทที่แบบเป็นเรื่องของพ่ออลิสันซะงั้นน่ะเอาละค่ะงั้นก็นะคะไปต่อกันเลยละกันให้กำลังใจลิซ่าเธอต้องการมันอ้าวเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ากลับมาในอนาคตเอ้ยกลับมาในปัจจุบันแล้วอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่ออลิสันนะยังไม่รู้เรื่องเลยอะอ๋อทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเรื่องเล่าของอลิสันนะคะและสรุปคือช็อตนั้นก็คือพ่อของอลิสันได้ตายหรอโอ้ยเศร้าอ่ะฉันเสียใจด้วยจริงๆไม่เป็นไรค่ะมันผ่านมานานแล้วมันก็แค่ว่าหนูน้อยคนนี้ฉันรู้ดีเลยว่าเธอรู้สึกสิ้นหวังขนาดไหนผมเคยบอกคุณไหมว่าทำไมผมถึงชอบอมยิ้มไม่ว่าวันนั้นจะแย่ขนาดไหนคุณก็อมยิ้มได้เสมอมันเป็นอะไรที่สามารถทำได้นะแล้วมันอาจจะไม่ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงแต่อย่างน้อยตอนนี้คุณก็มีของหวานที่มีรสหวานอยู่ได้สักพักมันมีวันใดหรอกที่จะไม่ดีขึ้นได้ด้วยท่าทางง่ายๆและการแสดงความเมตตาเล็กๆน้อยๆที่จะสร้างความแตกต่างทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถทำอะไรเพื่อให้สาวน้อยคนนี้รู้สึกดีขึ้นได้บ้างล่ะฉันคิดว่าเรามีดินสอสีอยู่3-4แท่งที่นี่นะคะแล้วเราก็สามารถให้เครื่องเขียนหรือกระดาษกราฟให้ลิซ่าวาดรูปลงไปได้ลิซ่าจ๊ะหนูอยากวาดรูปให้พ่อของหนูไหมพยักหน้าได้นะคะพี่จะช่วยหนูตอนที่พี่ช่วยได้นะโอเคเปล่าโอ้โหเริ่มหนาแน่นเข้าไปทุกทีแล้วค่ะแผนกนี้แต่ว่าโจกับโซเฟียก็ได้เดินจากไปแล้วนะคะอยากเก็บเงินถึง750แล้วซื้อไอ้เจ้านี่จังเลยอะแต่ว่าแอมคิดว่าก็คงไม่ได้มีปัญหาเรื่องคนนั่งรอเท่าไหร่เนาะเก็บเงินต่อไปก่อนละกันช่วยลิซ่าวาดรูปไปกับพ่อของเธออ๋อก็คือคลิกทีละนิดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะมากเดี๋ยววึบวึบอีกอันนึงมานี่เอ้าเสียบไม่ลงรู5-6มาร์กเลยหรอโคตรเยอะครูนะคะคุณยายเดี๋ยวเราเคลียร์คนนี้ออกไปก่อนนะคะเพราะว่าหัวใจเขาจะลดได้เป้าหมายของน้ำคือหัวใจสีทองนะแบบนี้แหละยืดเสร็จแก้วออกค่ะเชิญครับคนใกล้ก็มาตลอดเวลาเอาเวลาไหนไปช่วยวาดรูปเนี่ยไปเสียบปลั๊กก่อนนะคะเสียบปลั๊กเสียบไม่ลงเสียบไม่ลงลงแล้วอันนี้เชื่อมต่อปลั๊กเสร็จโอ้หัวใจกำลังจะลดแล้วค่ะคนแรกเร็วเร็วเร็วโอ้นับว่าต้องได้อีกสัก3คนนะไม่งั้นไม่ทันแน่เลยเสร็จแล้วมาอีกสักคนนะมาแก้วตามแก้วตามแก้วโอ้หัวใจเสียไปดวงนึงไม่4คนนะคะไปดูกันว่าจะทันไหมสามดาวไหมลุ้นกันเอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอู้สามดาวครับเส้นเกิดมาเท่าไหร่เย้เกิดมา6คะแนนอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าอาการของพ่อดีซ่าจะเป็นยังไงบ้างโจกลับมาแล้วโซเฟียด้วยคู่นี้สวีกันตลอดเลยเดี๋ยวสิคะพี่หมออลิสันหนูวาดพี่ด้วยว้าวสวยจังเลยซาลิซ่าโอ้ลิซ่าหนูเคยเห็นข้างในรถพยาบาลไหมและพยาบาลมีอมยิ้มไหมคะมีอมยิ้มไหมน่ะเหรอแน่นอนสิว่ามีรถพยาบาลไม่ได้อยู่ทางนั้นเหรอคะใช่จ้ะแต่เรามาเดินอ้อมกันโซนี่มีไหวพริบมากนะคะ
นี่มันดูไม่ดีเลยเขาอ่อนแอเกินไปที่จะรับยาแต่ก็ยากเกินไปที่เขาจะฟื้นตัวได้ด้วยตัวเองเราต้องทำอะไรสักอย่างโซเฟียไม่อย่างนั้นเขาจะตายอ้าวแล้วทำอะไรล่ะช่วยเหลือผู้ป่วยแต่ละคนจะใช้เวลาห่างกันไม่เกิน15วินาทีไปดูกันต่อนะคะอยากรู้ว่าพ่อของลิซ่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้เบี่ยงหนังสือไปโดนหัวแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้หลานก็ดูตกใจนะคะผมรู้ว่าห้องฉุกเฉินเป็นสถานที่ที่อันตรายนะแต่นี่เป็นครั้งแรกของผมฉันขอโทษค่ะแดเนียลมันเป็นเรื่องเคสนี้แล้ววารสารทางการแพทย์บ้าๆพวกนี้ไม่ช่วยอะไรฉันเลยครั้งสุดท้ายที่คุณอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาลนี้คือที่ไหนเหรอครับฉันก็ไม่รู้สิคะโอเคคืนนี้คุณจะไปทานอาหารทำเองที่บ้านผมแล้วผมก็ไม่รับคำว่าไม่เป็นคำตอบหรอกนะครับคุณผู้หญิงทำหน้าหล่อดูแดเนียลทำหน้าหล่อช่วยเก็บหนังสือด้วยนะคะแล้วก็จะกองกันไว้อย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเดี๋ยวผู้ป่วยมานั่งสะดุดทำไงคะลูกมีเงินถึง900แล้วนะคะนำซื้ออะไรดีล่ะซื้ออันนี้ละกันรู้สึกน้ำจะชอบให้ผู้ป่วยมายืนรออีก600นะคะซื้อเก้าอี้เลยอ่ะไปลุยกันต่อกับวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วพ่อของลิซ่าก็ยังอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอาการหนักแค่ไหนเชิญค่ะปักเดียวอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเชิญนะคะ15วินาทีทานเวลาค่ะสองชุดเลยนะคะจะได้เสร็จไปเลยทีเดียวเรียบร้อยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหเวลาก็นับถอยหลังตลอดเวลาเลยอ่ะพอรักษาเสร็จคนนึงนะคะเวลามันก็จะรีเซ็ตกลับมาใหม่เรียบร้อยค่ะอย่างรวดเร็วฉันบอกคุณแล้วไงไม่มีคนไข้เร็วๆเข้าขอโทษต่อสายไฟนะคะและเรียบร้อยเวลารีเซ็ตกลับมาค่ะขอคนไข้หน่อยจ้าพอคนไข้ไม่ต่อเนื่องก็เล่นยากนะเนี่ยต้องรักษาให้แบบช้าลงเล็กน้อยจะได้มีเวลาเอ๊ะสุดก็ตบกะแล้วเย้โอ้ผ่านนะคะนี่ยังจะนับถอยหลังอีกเหรอเนี่ยถามจริงผ่านแล้วโอ้โหเต็มหลอดเลยรอบนี้414คะแนนผ่านไปหมดเลยค่ะเอาไปดูในเรื่องกันต่อส่งท้ายหน่อยของคลิปนี้กินข้าวเย็นให้อร่อยนะขอบคุณค่ะเอ้ยย่ามีฉากสวีทด้วยนะจ๊ะรอบนี้กินซูชิหรออลิสันครับอยากกินซูชิมากอะอลิสันดูเหม่อลอยอะอลิสันผมอยากรู้ว่าคุณต้องการดื่มอะไรไหมฉันขอโทษค่ะฉันต้องขอโทษคุณอยู่เรื่อยเลยถ้าอย่างไรคุณก็จะนึกถึงแต่เรื่องนั้นทำไมคุณไม่บอกผมเกี่ยวกับเคสของคุณล่ะครับค่ะเขาเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ49ปีเขามาที่โรงพยาบาลพร้อมอาการทางหัวใจค่ะถ้าอย่างนั้นคุณต้องการวิธีการบางอย่างเพื่อให้เขามีอาการดีขึ้นพอที่จะรับยาโรคหัวใจได้งั้นเหรอครับค่ะถ้าทำอย่างนั้นได้เขาน่าจะฟื้นตัวได้แทบจะทันทีมีแพทย์คนหนึ่งในบอสตันที่กำลังทดลองสารกระตุ้นชนิดสลายตัวช้าเพื่อเพิ่มภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวในระหว่างการรักษาแล้วจากนั้นสารกระตุ้นนั้นจะเริ่มสลายตัวหลังจากที่ผู้ป่วยเริ่มการฟื้นตัวอย่างแท้จริงแล้วเท่านั้น
แดเนียลที่จริงนั้นน่าจะได้ผลนะคะด็อกเตอร์โฟกาตี้โรงพยาบาลบอสตันเจเนอรัลโอ้โหแดเนียลแดเนียลนี่ช่วยเราได้จริงๆอ่ะผมเดาว่าการทานอาหารมื้อเย็นวันนี้จบลงแล้วอ่ะนี่ไว้คราวหน้านะคะแต่เราดูมีความสุขมากเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะแดเนียลก็ได้มอบหนทางให้กับอลิสันนะคะตอนนี้อลิสันรู้สึกเหมือนกับจะมีข้อมูลที่จะสามารถทำให้พ่อของลิซ่านะคะอาการดีขึ้นได้พร้อมที่จะได้รับการรักษาเกี่ยวกับทางด้านหัวใจคือการรับยาบางตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างมีผลกระทบกับร่างกายของเรานะซึ่งถ้าร่างกายของผู้ป่วยไม่แข็งแรงอ่ะบางทีเราจะไม่สามารถให้ยาตัวนั้นได้เพราะจะเกิดความเสี่ยงมากตอนนี้อลิสันเลยหาข้อมูลแล้วก็พบว่าไอ้งานวิจัยตัวเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่จริงไหมเนี่ยจะช่วยให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่พร้อมที่จะรับการรักษามากขึ้นเอาล่ะงั้นก็สำหรับเนื้อหานะคะสำหรับคลิปนี้เนื้อหาจะจบเท่าตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเล่นควีสท้าทายให้อีก2อันแบบสั้นๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะค่อนข้างตัดเยอะสำหรับควีสท้าทายนะแล้วก็พาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาลุยกันยาวๆ3พาร์ทสุดท้ายของแผนกฉุกเฉินแล้วก็เนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละอยากรู้มากๆเลยชอบมากตรงนี้นะคะแล้วก็ควีสท้าทายอีก1อันอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งท้ายคลิปนี้กันเลยค่ะทำการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องขอซ้ำ2รอบมันคือยังไงกันนะอันนี้เราไปดูกันเลยจำการรักษานะคะเขาบอกคุณลุงนะคะผู้หญิงเชิญขึ้นเตียงเลยค่ะโหมีคนไข้มาอีกมีดกันไกลอ๋อนี่ไงมาให้ทำการรักษาก็คือว่าเหมือนกับเรามองปุ๊บแล้วเราก็ต้องตามแล้วสภาพมันจะหายไปนะคะฆ่าเชื้อโอ้โหเกมนี้นี่นอกจากจะมีเนื้อหาเหมือนซีรีส์นะคะโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าแล้วก็ให้ความรู้เล็กน้อยๆกับโรงพยาบาลนะคะตอนนี้จะมาฝึกความจำของเราอีกแม่ครบเครื่องจริงๆตอนนี้ก็จบกะไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าดาวเราจะถึงผ่านเควสท้าทายหรือเปล่านะน่าจะผ่านแหละเนาะมีทั้งหมด6หัวใจสีทองแล้วเนี่ยอึ๊บคนสุดท้ายสุดท้ายแหละทำให้เราผ่านโอเคค่ะผ่านเควสท้าทายเย้ได้เวลามาดูเควสท้าทายอันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าทำคอมโบเท่านั้นนับคะแนนผู้ป่วยเช็คเอาท์พร้อมกับผู้ป่วยรายอื่นอย่างน้อย2คนแล้วว่าน้ำจะผ่านได้ไม่ยากนะเพราะปกติน้ำก็เช็คเอาท์เป็นคอมโบอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาผ่านกันแบบเร็วๆเลยละกันไปเสียบเครื่องฮึบอยู่ไหนอยู่นี่เชิญค่ะคุณผู้หญิงเดี๋ยวฉันขอเสิร์ฟก่อนนะคะเสิร์ฟกันไกลเสิร์ฟไม่ผ่าตัดส่งคนมีตรงนี้แล้วตอนนี้ก็ใกล้หมดวันแล้วนะคะคุณยายเชิญค่ะน้ำเหลืออีกนิดนึงก็จะได้ทบดาวนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะวันนี้เป็นการคิดเงินเนี่ยก็ต้องทำเป็นคอมโบตลอดเวลาเลยโอ้โหแก้วเต็มเลยเดี๋ยวโอเคครบนะคะคิดเงินเลยถึงนะเย้ผ่านแล้วค่ะคุยท้าทายผ่านแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับแผนกห้องฉุกเฉินเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราเข้าไปทุกทีแล้วตอนนี้ก็เอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้น้ำขอจบลงแค่นี้ก่อนละกันนะคะเนื้อหาเนี่ยเราก็ได้ติดอยู่ตรงที่ว่าแดเนียลเนี่ยได้ให้มอบหนทางคำแนะนำนะคะถึงการรักษาพ่อของลิซ่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าคำแนะนำนั้นหนทางนี้จะได้ผลหรือไม่แล้วพ่อของลิซ่าจะหายหรือเปล่านะคะจะได้ไม่ซ้ำรอยกับสมัยเมื่อเรายังเป็นเด็กนะงั้นก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันต่อว่าเนื้อหาสุดท้ายของห้องฉุกเฉินจะเป็นยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ